ดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆนะคะวันนี้เราออกไปไหนพี่นิกจอกไปที่บ้านม่วงนะครับผมก็ออกไปทำทะเบียนรถยนต์นะครับผมต่อพรบอะไรพวกนี้แหละประจำปีนะเป็นปีใหม่แล้วก็มาทำก็ทำไว้เผื่ออย่างน้อยก็คือ1พรุ่งนี้จะได้ทำอย่างอื่น2ก็คือเผื่อได้ขับรถคันนี้ไปฝั่งลาวนะครับก็จะไปทำพวกพาสปอร์ตไปเที่ยวลาวนะครับแต่ว่าคงถ้าลองไปนี่คงไม่ไปไกลหรอกคงไปแค่ตรงด่านๆใกล้ๆนี้แล้วก็ขับกลับมาลองเซิร์ฟๆดูไปแล้วก็พบกลับมาไม่ก็ข้ามไปแล้วก็ไปเที่ยวตรงแนวแบบว่าแนวอะไรนะแนวเมืองเมืองตะเข็บนี่แหละคงไม่เข้าไปข้างในมากเพราะว่าไม่ชินนะครับผมไปแล้วก็ไปนั่งจอดกินคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยสัมผัสบรรยากาศคงอยู่แนวตะเข็บนี่ครับผมน่าจะอยู่โซนฝั่งตรงข้ามนี่แหละเมืองอย่างเช่นตรงข้ามมุกดาหารก็สวรรคเขตใช่ไหมเมืองสวรรค์ก็เมื่อกี้โทรติดต่ออะไรไอตรวจสภาพรถยนต์ละก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดรอให้นะครับเพราะตอนนี้มันจะ5โมงแล้วฮะโทรไปแล้วเหรอโทรไปแล้วนัดแล้วพอดีละหนูไปฉีดวัคซีนถึงแล้วนะครับตอนนี้กำลังตรวจสภาพรถยนต์อยู่นะผมมาพอดีเลยนัดร้านไว้จริงๆแล้วมันเลยเวลาแล้วแหละแต่ว่าร้านเขาก็ยังเปิดให้อยู่ก็คิดว่าวันนี้น่าจะเสร็จไม่นานนะผมแล้วก็จะต่อหลายๆอย่างเสร็จแล้วนะคะในการตรวจสภาพรถที่ตรอ นี่นะครับมาตรวจสภาพรถที่นี่นัดพี่เพิ่นไว้ด้วยว่าอย่าเพิ่งปิดร้านนะพี่ก็ได้สอบถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำพาสปอร์ตรถยนต์เลยนะใช่ที่จะไปสปปลาวนะสปปลาวหรือว่าจะไปเยี่ยม FC ที่สปปลาวดีFC ใครที่อยู่สปปลาวเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับมาแนะนำกันได้เมื่อกี้คุยกับพี่ที่เขาทำเอกสารรถให้นะคะเขาแนะนำว่าถ้ายังไม่เคยไปเนี่ยแนะนำให้เราไปเวียงจันทร์ก่อนไปเมืองหลวงก่อนเพราะว่ามันจะง่ายกว่าถ้าเกิดว่าไปสวรรค์เขตก่อนคือเขาจะเป็นเมืองธรรมชาติแล้วบางทีมันจะเรายังไม่เคยไปไงเราต้องไปเวียงจันทร์ก่อนไปเวียงจันทร์อาจจะมีพวกคาเฟ่มีอะไรรีวิวเยอะแยะต่างๆเยอะแยะใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะลองดูทั้ง2เมืองบางทีก็อาจจะไปสวรรค์แล้วก็อาจจะไปเวียงจันทน์แต่เวียงจันทน์นี่ก็หนองคายก็ใกล้ๆนะใช่ใกล้ใกล้เราด้วยไปเวียงจันทน์ก่อนดีกว่าหนูก็อยากไปเวียงจันทน์นะครับผมตอนนั้นหนูไปสวรรค์เขตอย่างเดียวเนาะตอนนั้นที่เราเคยไปแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปเวียงจันทน์ก็อัปเดตนะ FC วันนี้มาติดต่อเรื่องทำทะเบียนทำติดต่อพรบรถยนต์ก็ได้สอบถามเพิ่นด้วยเกี่ยวกับเรื่องการทำพาสปอร์ตซึ่งติดไว้นานมากตอนนั้นพาสปอร์ตรถยนต์ไปแบบขับรถออกนอกประเทศนะคะก็คือเราเคยคุยกันว่าเราออกรถคันนี้เนี่ย เพื่อที่จะไปเที่ยวนี่แหละประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์สักที ก็ขับไปขับมาเนี่ยในประเทศเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยใกล้แล้วเดี๋ยวจะได้ไปแล้วคิดว่าไปเสร็จปุ๊บก็ขายรถเลยเพราะว่าทำตามภารกิจแล้วเสร็จแล้วคือขายรถเลยเมื่อกี้พี่ก็ตกพี่เจ้าของร้านเพิ่งก็ตกใจทำไมไม่ได้ขายรถหรือว่าไม่ใช่รถตัวเองหรือว่ายังไงครับอ๋อแซวๆกันครับผมคือได้ใช้รถเที่ยวแล้วก็จะได้ไม่ได้ขายรถนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนยังไงแต่ว่าเดี๋ยวมาเอาเอกสารวันที่อีกประมาณ 2-3 วันนี้นะครับผมก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเรื่องอาจจะทำเรื่องต่อเรื่องทำพาสปอร์ตรถยนต์เลยทีเดียวพอได้เสร็จแล้วเราก็จะวางแผนกันนิดหน่อยไปเที่ยวไม่กี่วันแล้วครับผม FC นะสองคืนสักสองคืนในลวกโอเคนะครับผมประมาณนี้ครับผมไปละเดี๋ยวเมย์จะไปไหนต่อเดี๋ยวไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อค่ะเป็นไงบ้างเมย์เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะฉีดแขนโอ้เจ็บไหมนิดหน่อยโอ้ไม่เจ็บเนาะอันนี้เป็นโอเคโอเค
ก็คือเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยก็เขาก็ก็เจ็บมดกัดนิดหน่อยอืมก็มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์นะคะเพราะว่าตอนครั้งล่าสุดที่เมย์เป็นไข้หวัดลงคอค่ะหมอเขาก็ทักว่าทำไมถึงเป็นบ่อยจากประวัติที่แบบเคยมาหาหมออะไรเงี้ยหมอเขาก็เลยแนะนำว่าควรจะฉีดวัคซีนไว้นะปีละครั้งมันอาจจะเป็นแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นบ่อยเท่านี้อะไรเงี้ยก็เลยได้ไปปรึกษาคุณหมอที่ทำอีกซีด้วยคุณหมอบอกว่าทำฉีดได้ไม่เป็นไรฉีดเลยค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าฉีดเสร็จอาจจะมีอาการปวดแขนก็เลยให้ฉีดแขนที่เราไม่ถนัดกลับมาจากที่ตลาดนะผมก็มารอเลยนะครับมารอเมื่อกี้ก็ไปซื้อกระดูกไก่ทอดนะผมที่เขาจะทอดขายกันเอามาให้น้องๆอยู่นอนอย่างเดียวมากันครบเลยอ้าวหุ่นหลายก็เมี้ยเมี้ยอยู่นี่นะหุ่นหลายวันนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างดูแลครัวบุญหลายนี่หน้าที่เขาก็คือดูแลครัวนะครับก็คือไม่ให้มีหนงมีหนูเพ่นพ่านแถวนี้จิงจกจิงจกจัดการเรียบเลยใช่ไหมบุญหลายแล้วก็บางทีก็พาผู้ชายมาด้วย นี่อ่ะน่าสลดเลยกระดิกหางนะทำหมันแล้วจ้าเสรีค่ะทำหมันแล้วมูลหลายทำหมันแล้วจ้ามากี่คนก็เอามาได้เลยเนื่องจากว่าวันนี้ที่นานะผมก็จะอาจจะไม่ค่อยมีใครอยู่นะครับคุณแม่แม่สองวอกกอก็กลับไปแล้วน้องหมาน้องน้องเขาก็จะมานั่งรอที่นี่นะครับแต่ถ้าวันไหนที่คนอยู่เยอะรับรองไม่เห็นน้องๆอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ไปตลาดมานะครับก็ได้มีไก่ทอดมาให้น้องๆด้วยปะ Let's go โปะด้วยอาหารเม็ดวันนี้คนที่อยู่นาก็บางคนก็กลับบ้านนะครับก็น้องๆเขาก็อาจจะไม่มีจุดที่ไปเล่นด้วยเขาก็จะเฝ้าที่นี่แต่ถ้าวันไหนคนที่อยู่นาเยอะบางทีต้องเรียกนะครับเขาถึงจะกลับมาหืมชีต้าไปแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนเตรียมรเล่นอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ชีต้าหันหน้ามาดิเออบอกหน่อยสัมภาษณ์หน่อยเร็วเร็วสัมภาษณ์หน่อย FC อยากรู้วันนี้ไปเล่นไหนมาชูก้าจับตัวไหนไม่ได้เลยครับ FC พอจับหนึ่งตัวปุ๊บอีกตัวหนึ่งก็จะเข้ามาขอร่วมฟิล์มตลอดเลยนอกจากว่ามีอาหารถ้ามีอาหารเธอก็จะไม่สนใจปากแปรเรียกปากแปรปากแปรปากแปรชูก้าชอบไปรออาหารแต่ว่าพอเอาอาหารให้กินก็ไม่กินไม่กินถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็จะไม่กินเมื่อเช้าก็มีเพื่อนๆ YouTube นะครับก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยตัวมันโตมากเลยเนี่ยตัวมันโตมากบางคนก็บอกว่ามันเหมือนแบบว่าสิงโตเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราให้มันกินอาหารเสริมโครงสร้างแคลเซียมอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเมย์ให้มันกินพวกนมแพะอัดเม็ดนมแพะอัดเม็ดตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับทีเนี้ยเหมือนโครงเขาใหญ่ตั้งแต่เด็กก็นั่งลงนั่งลงจำได้ไหมนั่งชีต้านั่ง
โอเคจำได้กินกินเหมือนคนเลยเอาอาหารเม็ดไว้ข้างล่างนะคะเหมือนข้าวแล้วก็เอากลับเนี่ยโปะข้างบนเป็นข้าวราดแกงอาหารเม็ดนี่แล้วก็เป็นแบบเพชรดีกีเลยนะ FC สมาร์ทฮาร์ทอะไรพวกเนี้ยกินแล้วเปลี่ยนไปตามความเบื่อใช่แต่ว่าให้มันฉลาดมากก็ไม่ดีสมาร์ทมากไม่ดีบางทีหมาแบบว่าเนี่ยนะโครงสร้างมันจะตัวโตๆเห็นไหม FC เนี่ยตัวโตเพราะตอนเด็กเนี่ยให้มันกินนมแพะโครงสร้างใหญ่แต่ว่าเวลาเจอเหตุการณ์จริงๆน่ะวิ่งหนีไอซีไม่ได้มาดูไม่ได้ใช้โครงสร้างเลยไม่ได้ดูดุดันอะไรเลยจริงแต่ว่าเห่าไหมเห่าดึกๆมาถ้ามีอะไรแปลกๆเนี่ยเห่านะเห่าตลอดแล้วก็เห็นแมงป่องก็เห่านะครับเห่าตลอดเลยแล้วก็แต่งูไม่เห่า FC เธอก็จะประมาณนี้ครับปากแปรโอ้โหกินดีมากเลยเนี่ยดูมือนี้เขาชอบมากเลยนะปกติเขาจะเมินไม่ค่อยกินเยอะชีต้าก็กินเยอะนะเนี่ยขยันก็เลี้ยงหมาเลี้ยงน้องๆไว้นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในพนักงานนะ FC มองอย่างนั้นก็คือเป็นเหมือนพนักงานที่เฝ้าพื้นที่นี่แหละแล้วก็ดูแลเขาเหมือนเป็นพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้คิดอะไรเป็นอย่างอื่นแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยนะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเป็นพนักงานนะครับอาหารอะไรถ้ามีจัดได้ก็จัดให้นะครับจัดให้เช้าเย็นเช้าก็ตื่นมาผมก็จัดให้เผื่อน้องหิวพอเย็นมาก็จัดอีกรอบนึงคือเลี้ยงแล้วเราก็เลี้ยงแบบว่าเลี้ยงดีอยู่ค่ะก็เลยเวลาที่จะมีตัวใหม่ต้องคิดนานอยู่ใช่คือเวลาที่เราเลี้ยงเนี่ยคือตั้งใจเลี้ยงเวลาวัคซีนต้องมีไปทำหมันอะไรอย่างเงี้ยคือให้ครบทุกอย่างพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้าใช่วัคซีนที่ต้องฉีดรายปีแล้วก็มีเนี่ยแหละพนักงาน3น้องๆนี่แหละเป็นคนที่ดูแลพื้นที่เฝ้าพื้นที่ให้ส่วนเงินเดือนก็คือเป็นอาหารนี่แหละนะครับ เป็นอาหารมีอะไรใช่ไหมชีต้าเนอะนะชีต้าสายหางละมีหางอะไรแล้วก็ซื้อมานะผมแล้วก็มีเพื่อนเพื่อน YouTube เขาก็ที่อยู่ฝั่งนู้นเขาก็บางทีน้องๆเขาก็ไปกินด้วยก็มีนะครับโอเคนี่เลิกเสียก็กินมาเยอะแล้ววันนี้ไม่จะไปเล็มชาวคนอื่นทำไมถึงไปแอบอย่างนั้นวนกินสลับกันกิน โอ้ปากแปรไปกินตรงนั้นแล้วชูก้าก็มากินที่นี่วนกินนะเนี่ยชูก้านี่ก็จะอารมณ์ประมาณว่ากินกินช้าเนาะเมย์เนาะชูก้าเขาจะเป็นหมาที่กินอาหารช้าปากแปรนี่คือกินเร็วแต่ว่าเร็วที่สุดคือชีต้านี่กินแบบว่าอันนี้ชื่อไม่เหมือนเพื่อนเลยชื่อแม่นางบุญหลายแม่นางบุญหลายน่าเห็นไหมพอเราเหมือนว่าเราสนใจ เราสนใจสิ่งอื่นปุ๊บตกใจหมดนี่ก็เล็บมาเลยเขาไม่ได้เห่าเธออืมตกใจเลยมากินแล้วมาชีต้ากินช้าจังบุญหลายบุญหลายเหงาเหรออืมเหงาปากแปรไปกินให้เสร็จมีคนบอกว่าปากแปรเป็นเหมือนเสือปากแปรรู้ไหมมีคนบอกว่าปากแปรเหมือนเสือแต่ว่าเป็นเสือใจปลาซิวนะ
ตอนเด็กๆนี่อะไรไม่รู้เอ๊ยๆๆอย่างเดียวเลยเออเขาแค่ถูกก็เองนะหาแล้วก็มากินต่อไม่เมื่อกี้เราบอกว่าน้องๆเขาทำงานเก่งไงห่อห่อเก่งอะไรเงี้ยก็เลยเฉาโชว์เลยโอเคนะครับจูก้าจูก้าอย่าไปกวนชีต้าสิพามาชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะผมด้านหน้าที่เราปลูกต้นไม้เมื่อเช้านะผมแต่ว่าน้ำที่เทลงไปเนี่ยลดไปครับมันไม่ลงไปข้างล่างแสดงว่าดินตรงนี้น่าจะแข็งมากนะ FC เนี่ยฮะเห็นเมลดตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วแต่ไม่ลงไปข้างล่างดินมันเหนียวมากครับ FC ดินเหนียวมากก็รู้สึกว่าพอแดดไม่มีใบเขาก็จะรีบลงนะครับแต่พอมีแดดปุ๊บก็จะชูไปข้างๆนะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นนะ FC ก็จะประมาณนี้นะครับมองเข้ามาเดี๋ยวไฟเนี่ยผมว่าผมจะตั้งขึ้นสูงๆหน่อยจะได้สว่างเหมือนไฟดวงนั้นนะครับพออยู่สูงปุ๊บสว่างจ้าเลยนะครับ FCพออยู่สูงปุ๊บก็สว่างจ้าก็ด้านหน้าก็เป็นองค์ปู่นะครับให้เห็นภาพตอนเย็นๆอยู่ด้านหน้าตรงนี้สวยงามครับตอนเย็นก็จะมีไฟโซลาร์เซลล์สว่างส่องที่องค์ปู่ช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็มีเจ้าแม่โสรพีโสรดาพ่อปู่ยศวรรณนาคานี่ยามเย็นครับช่วงเย็นบรรยากาศดีครับวันนี้อากาศไม่ร้อนมากรู้สึกว่าขาตั้งกล้องนี้น่าจะเป็นอาจจะมีคนลืมไว้นะครับนี่ทิ้งไว้กับภาพบรรยากาศพ่อปู่ยามเย็นครับ